เผยสภาพท้าววินัยไกรบุตรตั้งจิตขอขมาเกจิพระสีรูปเหลือเชื่อตามหาครูอีกคนมีตัวตนจริงเปิดใจหลังเปิดบุพกรรมยังเดินมากไม่ได้เลือดไหลเผยสภาพท้าววินัยไกรบุตรตั้งจิตไปขอขมากรรมเกจิพระสีรูปเหลือเชื่อตามหาครูอีกคนมีตัวตนจริงหนุ่มคงกระพันเผยคลิปตามเมฆวินัยไปแก้กรรมโดยเดินทางไปหาเมฆวินัยไกรบุตรที่บ้านพร้อมอัปเดตอาการเมฆยอมรับว่าหลังจากเปิดบุพกรรมรู้สึกทุกอย่างดีขึ้นแต่ทางกายอีกเรื่องหนึ่งใช้อาหารเสริมเซลล์คู่กันไปเปิดบุพกรรมคือเปิดทางเหมือนมีคนมานำทางให้เราอ่านข่าววินัยไกรบุตรยิ้มให้คนทั้งโลกเผยอาจารย์เอกมารักษาลั่นจากมือช้ำเลือดหนองเหมือนตายเมฆวินัยบอกว่าตอนนี้เดินได้แต่เดินมากๆเลือดจะออกที่เท้ามันปริหนุ่มคงกระพันเปิดเท้าเมฆให้เห็นเลือดยังไหลแต่เป็นสีชมพูเดินไม่ได้เพราะแบบนี้เป็นสีชมพูหลังจากอาจารย์ไพศาลนิมิตให้อาจจะเป็นได้เมื่อก่อนเป็นสีเขียวเดินแล้วไปสีกับเท้ามันขึ้นตุ่มเท้าอย่างเดียวยังขึ้นตุ่มอยู่ตรงอื่นไม่ค่อยมีแล้วเดินในบ้านได้น้ำหนักจาก72เหลือ56กินแต่ปลามันขึ้นหมดในปากลิ้นหนุ่มทักมือเมฆเริ่มขาวใสหลังจากเห็นมือดำเมฆบอกว่าก็ดีขึ้นหน้าก็ดีขึ้นจากก่อนนี้หน้าเขียวดำเหมือนศพเลยพูดตรงๆใครมาดูก็บอกเขียวเหมือนศพหนุ่มผมเห็นดีขึ้นเยอะตอนนี้เห็นเป็นผิวเลยอาบน้ำเปล่าแล้วไม่ต้องอาบน้ำเกลือตื่นมาก็ร้องหน่อยเพราะมีที่คอบ้างมีแผลร้องโอยโอยโอยมีแผลแต่ถือว่าฝ่าด่านมาเยอะขอบคุณอาจารย์อนุเคราะห์ทั้งที่เราไม่ได้ไปเองถ้าดีขึ้นจะไปเองรอบสองวินัยไกรบุตรกล่าวด้วยว่าอันนี้เป็นสิ่งประหลาดผมจะไม่ตื่นเช้าเพื่อไปส่งลูกเพราะขับรถไม่ได้จะคันโน่นนี่นั่นเอ๋บอกต้องไปหาอาจารย์ไพศาลผมนึกในใจอวะสู้เชื่อไหมคืนนั้นนอนดีทั้งคืนตื่นขึ้นมาไม่คันเลยขับรถไปส่งลูกก่อนหน้านี้ขับรถไปส่งลูกขับไปคันไปยึกยักไม่มีสติ 2-3 วันมานี้นั่งนิ่งอาจจะเจ็บมือแต่ไม่ทุรนทุรายถามว่าเชื่อเรื่องเวียนว่ายตายเกิดนรกสวรรค์ไหมเมฆยอมรับแต่ก่อนไม่เคยเชื่อเลยที่เชื่อไม่ใช่เพราะแก่แต่คิดได้วันนี้คุณไปฆ่าคนฆ่าลูกเมียเขากลับมาฆ่าคุณหรือกฎหมายรับกรรมในคุกหรือฆ่าสัตว์มันเอาคืนไม่ได้แต่สิ่งไม่ดีจะเกิดกับเรามันไม่ใช่เรื่องมโนเรื่องจริงหนุ่มคงกระพันบอกด้วยว่าจะตามหาครูปัตตานีอีกหนึ่งคนที่อาจารย์ไพศาลนิมิตบอกว่าเมฆวินัยเคยไปทำกรรมไว้ในอดีตชาติเป็นครูอยู่โรงเรียนบ้านบานาปัตตานีชื่อฮักสอบราเฮงพยายามโทรไปโรงเรียนแต่เขายังไม่รับสายถ้าดูอยู่หรือมีญาติพี่น้องไม่รู้ท่านจะเชื่อเรื่องพวกนี้ไหมขอโอกาสอาจารย์บอกว่าถ้าผ่านตรงนี้ไปได้จะอยู่ไปถึง80เมฆตอบว่าตอนไหนเท่าไหร่ก็ได้ขอแข็งแรงเดินได้กินได้อย่าเป็นภาระเมฆเผยปัญหาเวลาเอ๋บอกไปวัดไปทำบุญวันพระใหญ่ทรมานทุกทีตุ่มขึ้นบ้างคันเหมือนมีเหตุมีมารผจญพอเอ๋บอกพรุ่งนี้ไปวัดทำบุญวันพระใหญ่ขนลุกกลัวเลยเกรงคืนนี้เอาไงพรุ่งนี้จะรอดไหมแต่ครั้งนี้จะตั้งจิตจะทำให้สำเร็จเหนื่อยเจ็บก้นมีแผลจะไปให้สุดทางเราต้องมีจิตศรัทธาต้องเชื่อก่อนตามไปดูเมฆวินัยไปขอขมากรรมรูปเหมือนพระเกจิและพระที่มรณภาพสี่รูปที่วัดกรุงเทพมหานครและสุพรรณบุรีกับเจ้ากรรมนายเวรทั้งสี่ด้านเอภรรยาวินัยไกรบุตรเผยถึงอีกหนึ่งคนที่เมฆต้องไปขอขมากรรมครูที่ปัตตานีว่าติดต่อไปยังโรงเรียนสองแห่งไม่มีชื่อนามสกุลนี้แต่มีเรื่องอัศจรรย์ว่ามีพี่ที่รู้จักเป็นคนปัตตานีแต่มาอยู่กรุงเทพแต่พ่อแม่พี่เขายังอยู่ปัตตานีบ้านห่างจากโรงเรียน7กิโลเมตรเลยให้พ่อพี่ขับรถไปสอบถามสุดเหลือเชื่อฮับสอบราเฮงมีตัวตนจริงคลิปเต็มรายการ
หมอชนน่านย้ำยาบ้า5เม็ดเป็นผู้เสพต้องผ่าน3เงื่อนไขจึงพ้นผิดหมอชนน่านย้ำยาบ้า5เม็ดเป็นผู้เสพต้องผ่าน3เงื่อนไขจึงพ้นผิดโดยเฉพาะผู้เสพต้องสมัครใจและเข้าสู่กระบวนการรักษาจนครบถ้วนทั้งหมดที่อาคาร Impact Forum เมืองทองธานีนายแพทย์ชนน่านสีแก้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขสท.มอบนโยบายในงานประชุมวิชาการยาเสพติดแห่งชาติครั้งที่23ทิศทางการบำบัดยาเสพติดในอนาคตประมวลกฎหมายยาเสพติดสู่การปฏิบัตินายแพทย์ชนน่านกล่าวตอนหนึ่งว่าสำหรับการครอบครองยาเสพติดประเภทที่1คือเม็ดแอมเฟตามีนหรือยาบ้าโดยหลักแล้วถือว่ามีความผิดทางกฎหมายแต่ด้วยกฎหมายเปิดโอกาสให้คนได้กลับตัวกลับใจจึงให้มีการกำหนดปริมาณสารเสพติดที่ถือว่าเป็นผู้ป่วยจึงมีการพิจารณากำหนดไว้หากมียาบ้าไม่เกิน5เม็ดคือหน่วยการใช้หรือ500มิลลิกรัมของน้ำหนักสุทธิให้สันนิษฐานว่าเป็นผู้เสพหากสมัครใจเข้ารับการบำบัดจนจบกระบวนการได้รับการรับรองแล้วก็จะพ้นโทษได้ซึ่งจะเป็นไปตามนี้หรือไม่อยู่ขั้นตอนรับฟังความคิดเห็นของประชาชนใช้เวลาประมาณ2สัปดาห์หลังจากนี้จะเข้าสู่คณะรัฐมนตรีเพื่อเห็นชอบจึงจะออกประกาศได้อย่างไรก็ตามโซเชียลมีเดียมักโจมตีว่าหมอชนน่านกำหนดยาบ้าถือครองต่ำกว่า5เม็ดไม่ผิดกฎหมายพูดสั้นไปเพราะจริงๆต้องมีเงื่อนไข3ข้อหากไม่มียังไงก็ติดคุกคือ1สมัครใจรักษา2เข้าสู่กระบวนการรักษาจนครบและ3ได้รับการรับรองหากผ่านแค่2ข้อแรกแต่ไม่มีหนังสือรับรองถือว่ามีความผิดอยู่จนกว่าจะได้หนังสือรับรองถึงจะไม่ผิดเมื่อถามย้ำกรณีหากอยู่ในชั้นศาลแล้วผู้เสพสมัครใจรักษาคดีถือว่าสิ้นสุดหรือไม่นายแพทย์ชนน่านกล่าวต่อว่าการเข้าสู่การบำบัดรักษาทำได้3กรณีคือ1ก่อนถูกจับหากรู้ตัวเองว่ามีไว้ครอบครองเพื่อเสพเช่นมี 4-5 เม็ดแต่สมัครใจบำบัดรักษาก็เข้าขั้นตอนได้2ขณะที่ถูกจับเช่นตำรวจจับครอบครอง5เม็ดและไม่มีพฤติกรรมการค้าเพราะค้าเพียง1เม็ดก็ถือว่าผิดซึ่งกลุ่มนี้แจ้งกับปปส.ว่าขอสมัครใจเข้าบำบัดรักษาทางเจ้าหน้าที่ก็มีดุลยพินิจให้เข้าสู่กระบวนการรักษาได้จนผ่านกระบวนการจนรับหนังสือรับรองและ3เข้าสู่กระบวนการของศาลแล้วมียาบ้า5เม็ดไม่มีพฤติกรรมการค้าสามารถส่งไปบำบัดรักษาได้เช่นกันซึ่งผู้เสพต้องสมัครใจและเมื่อเข้าสู่กระบวนการจนครบผู้บัญชาการตำรวจแจ้งทักษิณไม่เข้าเกณฑ์ลบประวัติล้างความผิดชี้มีโทษสูงกว่า1ปีผู้บัญชาการตำรวจเผยคดีทักษิณชินวัตรไม่เข้าเกณฑ์โครงการลบประวัติล้างความผิดคืนชีวิตให้ประชาชนเพราะมีโทษสูงกว่า1ปีและเป็นโทษหนักวันที่16พฤศจิกายน2566ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติตร.พลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลผู้บัญชาการตำรวจเปิดเผยถึงโครงการลบประวัติล้างความผิดคืนชีวิตให้ประชาชนว่าโครงการดังกล่าวเป็นการคืนสิทธิให้กับประชาชนได้กว่า 9.3 ล้านคนจาก13ล้านคนในระยะเวลา2ปีเมื่อถามถึงนายทักษิณชินวัตรที่อยู่ระหว่างต้องโทษและรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลตำรวจเข้าเกณฑ์โครงการนี้ได้หรือไม่พลตำรวจเอกต่อศักดิ์กล่าวว่าโครงการนี้ไม่สามารถใช้ได้กับนายทักษิณเพราะมีโทษสูงกว่า1ปีและเป็นโทษหนักประเด็นของนายทักษิณนั้นผ่านขั้นตอนของตำรวจไปแล้วไม่ได้อยู่ในความดูแลของตำรวจแต่อยู่ในการดูแลของกระบวนการยุติธรรมหรือกรมราชทัณฑ์ส่วนจะมีการพระราชทานยศคืนนายทักษิณหรือไม่นั้นพลตำรวจเอกต่อศักดิ์กล่าวว่าไม่ใช่หน้าที่ของตำรวจเ